บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกธรรมสั่งสอนดังที่ทรงจำแนกสติปัฏฐานที่ตั้งของสติ4ประการคือกายเวทนาจิตธรรมทรงจำแนกแจกกายสำหรับตั้งสติกำหนดพิจารณาอันเป็นส่วนหยาบก่อนแล้วจึงทรงจำแนกแจกเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายและทางใจแล้วทรงจำแนกแจกจิตที่มีอาการต่างๆอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งขึ้นแล้วทรงจำแนกแจกธรรมคือภาวะที่บังเกิดขึ้นในจิตซึ่งทำให้จิตมีอาการเป็นต่างๆและทำให้เกิดเวทนาตลอดทั้งกายทั้งทำให้กายประกอบกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ย่อมเนื่องมาจากธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตจิตจะเป็นอย่างไรก็อาศัยธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตเวทนาส่วนหนึ่งก็อาศัยธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตกรรมที่บุคคลประกอบกระทำทางกายพร้อมทั้งวาจาก็บังเกิดขึ้นจากธรรมะในจิตและธรรมะในจิตนี้ข้อที่มีเป็นพื้นในจิตของสามัญชนทั้งปวงที่ทำให้จิตเป็นกามาพจรอย่างลงในกามก็คือกามฉันท์ทั้ง5จึงได้ตรัสจำแนกกามฉันท์ทั้ง5พร้อมทั้งเหตุที่ทำให้กามฉันเกิดขึ้นและเหตุที่ทำให้กามฉันดับกับเหตุที่ทำให้นิวรณ์ข้ออื่นเกิดขึ้นเหตุที่ทำให้นิวรณ์ข้ออื่นดับและเมื่อได้ปฏิบัติในสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงมาปฏิบัติในข้อนิวรณ์ที่ตรัสสอนนี้ทำให้กามฉันท์ดับลงได้จิตก็บริสุทธิ์ผ่องแผ้วสามารถที่จะกำหนดพิจารณาขันธ์5ได้จึงได้ตรัสสอนให้ตั้งจิตกำหนดคือทำสตินั่นเองกำหนดขันธ์5ซึ่งทุกๆคนมีอยู่ว่าอย่างนี้เป็นรูปความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้อย่างนี้เป็นเวทนาความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้อย่างนี้เป็นสัญญาความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้ความดับไปของสัญญาอย่างนี้อย่างนี้เป็นสังขารความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับไปของสังขารอย่างนี้อย่างนี้เป็นวิญญาณความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้ความดับไปของวิญญาณอย่างนี้คือตรัสสอนให้จำแนก
จกก้อนกายอันนี้อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและได้ตรัสอธิบายไว้ในที่อื่นกล่าวโดยสรุปรูปที่ทุกคนมีอยู่นี้แบ่งออกเป็นสองคือมหาภูตรูปรูปที่เป็นใหญ่เป็นที่รวมสำคัญอันได้แก่ส่วนที่แข็งแข็งอันเรียกว่าธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอันเรียกว่าธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นอันเรียกว่าธาตุไฟส่วนที่พัดไหวอันเรียกว่าธาตุลมเรียกว่ามหาภูตรูปและอุปาทายรูปรูปอาศัยซึ่งมีแสดงไว้มากเป็นต้นว่าประสาททั้งห้าคือประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกจัดประสาทลิ้นประสาทกายและวิสัยคืออารมณ์ของประสาททั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสโหดทัพพะสิ่งที่ถูกต้องเป็นต้นก็ให้ตั้งสติกำหนดดูเข้ามาให้รู้จักมหาภูตรูปและอุปาทายรูปทั้งสองนี้ว่าอย่างนี้คือรูปความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ก็ตรัสสอนไว้ในที่อื่นว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเป็นเหตุเกิดของรูปกับอาหารเป็นเหตุเกิดของรูปคือรูปเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมและอาหารและรูปนี้เมื่อเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาดังที่มีแสดงไว้ให้กำหนดในหมวดกายเมื่อกายอันเป็นส่วนรูปยังประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ก็ยังดำรงชีวิตอยู่เมื่อธาตุทั้งสี่นี้แตกสลายร่างกายอันเป็นส่วนรูปนี้ก็กลายเป็นศพก็เป็นความดับและความเกิดของรูปนั้นก็เริ่มเกิดก่อขึ้นตั้งแต่เป็นกัลละในครรภ์ของมารดาเติบใหญ่ขึ้นแตกเป็นปัญจสาขากิ่งทั้งห้ามีอาจรณะบริบูรณ์คลอดออกมารูปกายนี้ก็เป็นเด็กเล็กแล้วก็เติบโตขึ้นด้วยอำนาจของความชราที่เปลี่ยนแปลงไปและอาพาธป่วยไข้จนถึงดับปืดแตกสลายในที่สุดก็เป็นความดับอันเป็นความเกิดความดับที่พิจารณาเห็นได้ง่ายเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ด้วยตาส่วนเกิดดับของรูปที่เป็นอย่างละเอียดนั้นมีอยู่ทุกขณะอันจะพึงเห็นได้ด้วยปัญญาก็ให้รู้ว่าอย่างนี้เป็นรูปความเกิดรูปความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นของความดับไปของรูปอย่างนี้มาถึงเวทนาก็เป็นความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขดังที่ตรัสแสดงไว้ในหมวดเวทนาแล้วและความเกิดความดับของเวทนานั้นก็เนื่องมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเหมือนกันและอาศัยสัมผัสในปัจจุบันจึงทำให้ทุกคนมีสุขมีทุกข์มีเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขกลับไปกลับมากันอยู่ทุกเวลาสุดแต่สัมผัสเมื่อสัมผัสเกิดเวทนาก็เกิดเมื่อสัมผัสดับเวทนาก็ดับจนถึงเมื่อกายแตกสลายในที่สุดชีวิตเวทนาก็ดับหมดก็ตั้งสติกำหนดให้รู้จักเวทนาว่าอย่างนี้เวทนาความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้
สัญญาที่เป็นความรู้จำที่ทุกคนมีความจำจำนั่นจำนี่ต่างๆได้สรุปเข้าก็เป็นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผลิตภัณฑ์และจำเรื่องราวที่ใจคิดใจรู้นี่เป็นสัญญาคือความจำและสัญญาคือความจำนี่ก็เกิดจากวิชาตัณหาอุปาทานกรรมด้วยกันกับรูปเวทนาและอาศัยสัมผัสในปัจจุบันเมื่อสัมผัสเกิดเวทนาเกิดสัญญาก็เกิดตามเมื่อสัมผัสดับเวทนาก็ดับสัญญาก็ดับตามและเมื่อกายนี้แตกสลายในที่สุดก็ดับหมดและสัญญานี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเหมือนกันดังความจำที่เป็นสัญญาจำได้แล้วก็ลืมบางอย่างก็ลืมง่ายบางอย่างก็ลืมยากบางอย่างถ้าไม่ทบทวนทิ้งไว้ไม่นานก็ลืมเป็นความเกิดความเสื่อมดับของสัญญาซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อทบทวนไว้ก็ดำรงอยู่นานทบทวนอยู่เสมอก็ดำรงอยู่ได้เสมอเป็นธรรมดาก็ตั้งตรงนี้กำหนดให้รู้จักว่าอย่างนี้เป็นสัญญาความเคลื่อนขึ้นของสัญญาอย่างนี้ความดับไปของสัญญาอย่างนี้สังขารความคิดปรุงหรือความปรุงคิดปรุงคิดไปในเรื่องรูปบ้างเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องโผฏฐัพพะและเรื่องที่ใจคิดใจรู้บ้างตามสัญญาคือความจำเราจะคิดปรุงหรือปรุงคิดได้ก็ต้องจำได้จะเอาเรื่องที่จำไม่ได้มาคิดมาปรุงก็ไม่ได้และความคิดปรุงหรือความปรุงคิดนั้นก็เป็นไปในทางดีบ้างเป็นไปในทางไม่ดีบ้างเป็นไปในทางที่เป็นกลางๆบ้างคือเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นอัพยากฤตคือไม่พยากรณ์ว่ากุศลหรืออกุศลคือเป็นกลางๆบ้างความเกิดขึ้นสัญญานั้นก็เนื่องมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเช่นเดียวกับรูปเวทนาสัญญาสังขารเช่นเดียวกับรูปเวทนาสัญญาและก็อาศัยสัมผัสเมื่อมีสัมผัสก็เกิดเวทนาเมื่อมีเวทนาก็มีสัญญาเมื่อมีสัญญาก็มีสังขารสืบต่อกันและก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปและเกิดขึ้นดับไปดังนี้เรื่อยไปอยู่ถึงกายแตกสลายในที่สุดก็ดับหมดวิญญาณความรู้ที่เรียกว่าเห็นรูปความรู้ที่เรียกว่าได้ยินเสียงความรู้ที่เรียกว่าทราบกลิ่นทราบรสทราบโผฏฐัพพะความรู้ที่เรียกว่าคิดหรือรู้เรื่องราวในเมื่อตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและสิ่งถูกต้องมโนคือใจและเรื่องราวมาประจบกันก็เป็นวิญญาณและวิญญาณนี้ก็เกิดเนื่องมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเช่นเดียวกันกับอีก4ข้อข้างต้นและเกิดขึ้นในปัจจุบันจากการที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกมาประจบกันดังกล่าวก็เป็นวิญญาณเมื่ออายตนะทั้งสองมาประจบกันในเรื่องอันใดก็เป็นวิญญาณในเรื่องอันนั้นแล้วก็ดับไปพร้อมกับเรื่องนั้นอายตนะคู่อื่นประจบกันในเรื่องอื่นก็เป็นวิญญาณเป็นวิญญาณในเรื่องอื่นนั้นแล้วก็ดับไปเกิดดับเป็นเรื่องๆไปจนกายแตกสลายก็ดับในที่สุดพร้อมกันหมดก็ตั้งสติกำหนดให้รู้จักวิญญาณมาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของวิญญาณก็เกิดขึ้นจากอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมเช่นเดียวกับ4ข้อข้างต้นดังกล่าว
ในความดับไปของวิญญาณก็เป็นอย่างนี้ก็เคยขึ้นในปัจจุบันในเมื่ออายตนะภายนอกภายในมาประจบกันแล้วก็ในเรื่องใดในเรื่องนั้นผ่านไปก็ดับไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้เป็นนามธรรมหรือย่อเข้าเป็นนามรูปเป็นรูปธรรมย่อเข้าเป็นก็เป็นรูปเพราะฉะนั้นจึงรวมเข้าเป็นรูปนามแต่มักเรียกสลับกันว่านามรูปเอานามไว้ข้างต้นรูปไว้ข้างหลังทุกคนมีนามรูปอยู่ด้วยกันดังนี้และนามรูปต่างก็ทำงานต่างก็เกิดดับอยู่ทุกขณะแต่มีสันติคือความสืบต่อตลอดเวลาที่ชีวิตยังดำรงอยู่จนเมื่อร่างกายแตกสลายก็ดับไปด้วยกันทั้งหมดทั้งรูปทั้งนามที่เรียกว่ามรณะคือความตายอันมีในที่สุดของชีวิตความเกิดก่อขึ้นในครรภ์ของมารดาตั้งแต่เป็นกัลละมีคันธพะคือสัตว์ที่มาบังเกิดเข้าอาศัยก็เริ่มเป็นปฏิสนธิวิญญาณจนถึงในที่สุดสิ่งที่มารวมกันเป็นก้อนกายมีใจครองนี้ก็แตกสลายก็เป็นความดับในที่สุดแต่ว่าในระหว่างนั้นทั้งนามรูปนี้ต่างก็ปฏิบัติหน้าที่เกิดดับอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายอยู่เสมอไปทุกอารมณ์อันเป็นอย่างละเอียดและความเกิดดับทุกอารมณ์นั้นก็พึงเข้าใจคำว่าอารมณ์อันได้แก่เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงและจิตนี้เมื่ออายตนะภายนอกภายในประจบกันจิตนี้ก็น้อมออกไปรู้สิ่งที่มากระทบนั้นเช่นเมื่อตากับรูปมาประจบกันจิตก็น้อมออกรู้รูปเรียกว่ารู้เรื่องรูปแม้ข้ออื่นก็เหมือนกันแต่ความรู้ของจิตที่น้อมออกรู้นี่เองเรียกว่านามที่แปลว่าน้อมไปรู้และเมื่อจิตน้อมออกไปรู้เรื่องรูปผิดตาเห็นความรู้ของจิตที่น้อมออกรู้นี้ทีแรกก็เป็นวิญญาณขึ้นก่อนคือเห็นรูปและอายตนะภายในคือตาอายตนะภายในภายนอกคือรูปกับวิญญาณที่เห็นรูปนั้นมารวมกันก็เป็นสัมผัสแปลว่ากระทบกระทบอะไรก็กระทบจิตนั่นเองสัมผัสจิตจึงเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารแล้วในขณะที่คิดปรุงคิดที่เป็นสังขารนั้นก็เป็นวิญญาณคือรู้ไปด้วยรู้เรื่องที่คิดที่ปรุงนั้นก็เป็นสัมผัสเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารสืบต่อไปอีกจึงสุดสิ้นในเรื่องรูปิตาเห็นนั้นวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาสังขารก็ดับหมดไปในเรื่องนั้นวิญญาณไปเห็นเรื่องอื่นก็ตั้งตนใหม่ในเรื่องนั้นแล้วก็ดับไปเห็นเรื่องอื่นก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีก5ทางที่เหลือก็เหมือนกันจึงเกิดดับอยู่ในเรื่องทั้งหลายทุกเรื่องนี้เป็นนามธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่เกิดดับไปอยู่ทุกเรื่องให้ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักดังนี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติในหมวดขันธ์ห้านี้อันเป็นหมวดสำคัญเป็นไปทางปัญญาอันสืบจากสติหรือเป็นวิปัสสนาอันสืบจากสติสืบจากสมาธิ
ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังครูและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป